รุ่นหนุ่มสาวเขาก็รักการชอบพอการครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าผู้ชายอายุ18นะคะคุณผู้ชมไปตบไปตีลูกเขาจนสุดท้ายแล้วเด็กสาววัย16ปีโดนตบจนช็อกฮะคุณผู้ชมแล้วช็อกไม่ว่าพอช็อกเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันทำดูสิฮะทั้งตีทั้งเตะช้ำสะบักสะบอมย้ำว่าเด็กผู้หญิงอายุ16ปีนะฮะเด็กผู้หญิงอายุ16ปีโดนตบโดนเตะจนตกเตียงฮะโอ้ดูเขียวสิ่งที่ผู้ชายวัย18ปีที่เป็นแฟนหนุ่มที่บอกว่ารักนักรักหนาลากผู้หญิงลงมาจากเตียงแล้วเอาน้ำสาดฮะเพื่อหวังให้ตื่นพอไม่ตื่นเสร็จปุ๊บลากกลับมาจากเตียงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะฮะคิดว่าคงจะหลับหลังจากนั้นแม่เขามาดูฮะปรากฏว่านำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏน้องเลือดคลั่งในสมอง 80% โอกาสรอดหมอบอก 50-50 แต่ถ้าผ่าตัดแน่นอน 100% น้องพิการนะจนแล้วจนรอดไม่มีโอกาสรอดเพราะสุดท้ายแล้วหมอโทรมาแจ้งน้องเสียชีวิตฮะในเวลาต่อมาหลังจากที่นำส่งโรงพยาบาลในช่วงเย็นเอาล่ะผู้ชายคนดังกล่าววัย18ปีน่าจะบอกชื่อได้แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมชื่อว่าทางด้านของนายณัฐวุฒินะฮะแต่งเนื้อหนุ่มใหม่ๆเลยส่วนน้องเนี่ยชื่อว่าน้องอนันตยาอายุ16ปีถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก่อนที่จะนำตัวเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการควบคุมตัวนายณัฐวุฒิเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็เสพกัญชาซึ่งบรรยากาศที่สภ.พระประแดงเห็นบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีแม่และก็พี่สาวมารอส่งตัวทางด้านของนายณัฐวุฒิแล้วก็เห็นบอกว่านายณัฐวุฒิเนี่ยร้องไห้นี่นี่ฮะทางด้านเพื่อนทางด้านแม่นะฮะแม่ของนายณัฐวุฒิเด็ก18ปีที่ไปเตะแฟนสาวจนตายเนี่ยบอกว่าแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ตั้งใจลูกต้องเข้มแข็งนะจะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยนะฮะจนสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยกับณัฐวุฒิบางช่วงบางตอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภาพพวกเนี้ยขึ้นไปฝากขังเนี่ยนะฮะณัฐวุฒิบอกแบบนี้ฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยอมรับว่าลงไม้ลงมือกับทางด้านของน้องเมย์ซึ่งเป็นเด็กสาววัย16ปีจริงๆถามว่าทำไปเพราะอะไรนะทวุฒิทำไมถึงโอ้โหลงไม้ลงมือรุนแรงขนาดนี้หึงหวงนะคุณผู้ชมถามว่าหึงหวงขนาดนี้เคยก่อเหตุมาก่อนไหมเคยฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกตบไปฮะคุณผู้ชมทั้งตบทั้งตีสุดท้ายแฟนบอกเลิกกันเถอะรับไม่ได้แล้วกับผู้ชายแบบนี้ณัฐวุฒิก็ไปง้อน้องเมย์ฮะจนสุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนครั้งนี้ณัฐวุฒิบอกว่าน้องเมย์กำลังจะไปมีคนอื่นซึ่งน้องเมย์เสียชีวิตไปแล้วมาแก้ต่างไม่ได้นะฮะณัฐวุฒิถามว่าทำยังไงวันเกิดเรื่องทำไมถึงเตะจนช็อกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอณัฐวุฒิยอมรับแบบนี้ฮะว่าเตะเข้าไปที่กกหู1ทีเด็ก18นะฮะเตะผู้หญิงวัย16ปีเข้าที่กกหูไป1ทีหลังจากนั้นพอน้องเมย์ล้มณัฐวุฒิกระทืบซ้ำฮะเตะไปที่กลางหลัง 3-4 ทีจนแน่นิ่งพอแน่นิ่งณัฐวุฒิบอกตกใจฮะเลยลากน้องมาคิดว่าสลบกะว่าจะเอาเค้นคำตอบให้ได้ว่าไปมีคนอื่นใช่ไหมเอาน้ำสาดไปอีก1รอบฮะจนสุดท้ายแล้วตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะทำรุนแรงกับน้องแต่ด้วยความโมโหด้วยความหึงหวงจึงทำลงไปอยากจะฝากขอโทษแม่ของน้องเมย์แฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปไม่ได้ตั้งใจที่ทำลงไป